ในอดีตกว้านพะเยาถือได้ว่าเป็นแหล่งชีวิตของคนในจังหวัดพะเยาที่อาศัยอยู่บริเวณรอบกว้านผู้คนมีการนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคอย่างหลากหลายแต่ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่มีผลทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมคุณภาพลงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบกว้านและชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงในการหาปลาได้รับผลกระทบตามไปด้วยการเสียมันก็ต้องได้กระทบมันหากินเมื่อก่อนยากปลามันก็บ่มีมันหนีไปหมดน่ะหนีไปจากน้ำมันมันเป็นยาเนี่ยของผลยานี่ยาคายาเนี่ยมันลงหมดน่ะอีกทั้งยังมีปัญหาการปล่อยน้ำเสียจากภาคครัวเรือนห้างร้านต่างๆยังสู่กว้านการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะการใช้ยากำจัดวัชพืชแทนการตัดหญ้าไม่เพียงส่งผลให้น้ำเสียเท่านั้นยังทำให้สารเคมีที่ถูกชำระล้างในช่วงหน้าฝนไหลลงสู่กว้านสะสมอยู่ในร่างกายของชาวประมงที่ลงหาปลาในระยะยาวอีกด้วยสารเคมีคือในฝั่งน้ำพี่เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็คือมาจากยาฆ่าหญ้าเนาะยาฆ่าหญ้าแม่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหูยาฆ่าหอยเนี่ยเป็นสารเคมีโดยตรงนะแต่ส่วนใหญ่คือเวลาคือมันจะลงกว้านอีกกับช่วงที่ว่ามันน้ำน้องเนี่ยน้ำน้องแต่เวลาถ้าน้ำมันน้องมันก็อยู่ในนามันเหมือนสมบัติลงถึงกว้านได้ไงแต่มันจะมาลงช่วงหน้าเนี่ยคือหน้านี่ก็เต็มเต็มเพราะว่าเป็นหน้ารู้การทำนาเนาะแต่ละบ่อแต่ละน้าเนี่ยใส่มดกูค้นเนาะยาฆ่าหูยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเนี่ยใส่กูค้นเนาะแต่เขาบอกจ้าไข่ตัดละจ้าซึ่งปัญหาน้ำเสียดังกล่าวยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังยังคงส่งผลให้ปัญหาดำเนินอยู่ในขณะนี้ถึงแม้จะมีการเข้ามาช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐแต่เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นทางชุมชนเองก็หวังว่าหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังต่อไป